อุปกรณ์สำคัญของนักขี่แล้วแหละซึ่งคือหมวกกันน็อกครับและหมวกกันน็อกที่ไปเมททำนะครับตอนนี้ก็คือแบรนด์ของ LS2 LS2 จะเห็นในระดับโลกใช้อยู่มีนักแข่งโมโต2โมโต3ครับโมโต2โมโต3ครับแต่ทูน่าจะยังไม่ได้เข้าหมวดตัวโมโต GP รู้สึกว่าจะมีโมซูเปอร์ไบค์ใช่ครับชื่ออะไรนะผมจำชื่อไม่ได้นักแข่งสูงๆอ่ะตัวสูงๆอ่ะเขาใส่อยู่เมื่อก่อนก็จะมีนักแข่งฝรั่งเศสใส่คนกันนะครับแต่ว่าทางฝั่งซูเปอร์ไบค์ฝั่งอินดูรานก็จะเห็นบ่อยหน่อยนะครับสำหรับ LS2 นะครับ LS2 ก็จะเหมือนค่อนข้างเหมือนไฟครับเริ่มต้นที่สแตนดาร์ดตัวต่างๆใส่ในเมืองทุกวันจนอยู่ในสนามแข่งครับครับลายก็จะเยอะประมาณนั้นด้วยแบรนด์โลโก้เดียวกันใช่ใช่ครับอ่ะเรามากดปุ่มสตาร์ทที่ตัวที่แบบว่าตัวเริ่มต้นนะครับเริ่มต้นเลยพี่อย่างเงี้ยแล้วปิดตัวครับครับตัวนี้เริ่มต้นอยู่ 2,600 บาท 2,600 ครับไม่มีแว่นชั้นเดียวฮะ 2,600 ตัวเนี้ยมาตรฐานจําเป็นเป็น ECE 22.06 แล้วครับนะครับเป็นเปลือกใหม่ 22.06 หมายความว่าอะไรหมายความว่าเป็นมาตรฐานใหม่ทางยุโรปณปัจจุบันครับนะครับหมวกที่จะขายยุโรปได้จะต้องผ่าน ECE 22.06 ถ้าก่อนหน้านี้ปีที่แล้วเนี่ยจะเป็น22.05อัปเดตเป็น06ครับผมถ้าเราก็คือจะต้องมีนี่ตัวนี้สำคัญสุดขายได้ไม่ได้ตำรวจจับไม่จับนี่มอ.ก.เครื่องของเรามีนะครับมีนะครับไม่ต้องกลัวนะพี่จ่าเรียกก็เชิดเลยเชิดให้ดูได้เลยมันจะต้นต่อมาก็เป็นสเต็ปต่อมาก็จะเป็นตัวถัดมาก็จะเป็น FF800 ตัวนี้ก็จะเป็นแว่น2ชั้นละราคาอัพขึ้นมาอีกหน่อยนึงมีกันแดดให้ด้วยใช่ครับมีซันไลเซอร์ว้าเอ้ยไม่ใช่ขอบแดงนะขอบแดงนี่มันสติ๊กเกอร์ใช่ไหมสติ๊กเกอร์ครับมันลอยเฉยถ้ากรอบแดงมันจะเฟี้ยวไปแล้วโอเคสตอมทูครับเป็น 22.06 เหมือนกันราคาเท่าไหร่นะตัวนี้อยู่ 4,000 ครับ2,000 กว่า 4,000 กว่าครับโดดมาเป็น 4,000 แล้วก็ทำถุงเฟสตัวถัดมาจะเป็นตัวนี้ตัวนี้ก็จะเป็นตัว 7,200 ฮะชื่อรุ่น Vector 2 Vector 2นะครับ7,200นี่คือราคานะครับราคาขาย7,200ไม่ใช่รุ่นนะมีแว่นข้างในด้วยเป็น2ชั้นเหมือนกันก็จะพัฒนาขึ้นมาจาก2รุ่นข้างล่างเมื่อกี้ครับมีแว่นเหมือนกันครับปัญหาที่ดีเทลเรื่องราคาอะไรพวกนี้ครับก็ฟูลเฟสก็จะมี3สเต็ปเท่านี้ครับมีสามสเต็ปต่อมาก็จะเป็นตัวยกคางครับตัวยกคางตัวฟลิปยกคางก็จะเป็นตัวนี้โอ้โหสีสันตัวนี้เป็นตัวที่ขายดีของเรานะครับหลัก F901 ควรจะขายดีตัวนี้ใช้ยกคาง180องศาเฮ้ยครับผมยกข้างหลังเลยใช่ครับไอ้ยากสะดวกสำหรับคนที่ต้องการยกคางแต่ยังใช้ความเร็วอยู่ปกติถ้ายกคางอยู่45ไอ้90องศาเนี่ยใช้ความเร็วไม่ได้มันจะตีหน้าหงายแล้วมันหนักมันรู้สึกว่ามันมีน้ำหนักกดใช่ครับกดแบบตอนนี้ก็แก้ไม่ได้คือยกข้ามแปลงยกข้ามมาเลยโอ้นอกจากสีแล้วรูปเล่นไม่ธรรมดาใช่ชื่อรุ่น Advanced XAdvance X นะครับตัวนี้ค่าตัวอยู่ประมาณ 13,000 ครับผม 13,000 มีกันแดดให้ด้วยมีกันเซอร์ให้ครับครับโอเคฟิปนี่มีกี่รุ่นพี่ฟิปจริงจริงมี2รุ่นครับแต่รุ่นนึงนะสินค้าหมดไปแล้วอ่าฮะครับผมก็เหลือในตลาดตัวนี้ก็จะเป็นตัวนี้ครับอ่าฮะพวกแฟชั่นก็จะเป็นนิสเตอร์ตัวนี้ครับครับตัวนี้เป็นนิสเตอร์เป็นหมวกแฟชั่นละคือจะไปเอนดูโร่ก็ได้ไปฟูลเฟสก็ได้ไปหมวกถอดคางก็ได้อ่าฮะแยกชิ้นได้ไหมแยกชิ้นได้ครับไม่ใช่เป็นสไตล์หมวกแฟชั่นหรอครับตัวนี้แต่ว่ายังคงมาตรฐานความปลอดภัย ECE 22.06 ครับนั่นไงไม่ยอมทิ้งอยู่แล้วครับเรื่องมาตรฐานว่าปลอดภัยต้องมาก่อนพอถอดตัวประกอบคางชิ้นประกอบอันนี้ออกมาก็จะเป็นแบบหมวกโอเพนเฟสธรรมดาถ้าเราอย่างเงี้ยมันจะไปทำเอ็นดูโร่ได้ครับก็ยังสามารถถอดแก๊ปได้อีกถอดแก๊ปบนออกมันก็จะเป็นหมวกโอเพนเฟสธรรมดาครับครับผมมันสามารถพลิกแพงได้นะใช่ต
มันก็จะเป็นหมวกแฟชั่นนะครับ ครับมันจะไม่ตายตัวอ่าฮะดิฟเตอร์ก็จะมีหลายลายครับมันมีสีให้เลือกมีขาวล้วนขาวล้วนสีเทามีสีมีลายนี้แต่แบบเทาแดงมีลวดลายหน่อยมีสีสันหน่อยนะชีวิตครับครับถ้าเบื่อโมโนโทนก็เอามาเลือกแบบนี้อ่าฮะครับผมแล้วก็ต่อมาก็จะเป็นตัวผมมีเส้นตัวท็อปเลยแล้วกันครับได้ครับตัวท็อปเราเนี่ยจะมีคาร์บอนตัวท็อปครับคาร์บอนก็จะมี2แบบนะครับเป็นไดคาร์บอนกับตัวโซลิดอ่าฮะว้าวโอ้โหสังเกตว่าลายถักมันจะตาใหญ่นะใช่ครับเรียกภาษาบ้านๆแล้วเหมือนตาใหญ่อะตารางผ้าตารางผ้ามันใหญ่มันเป็นรหัสตัวเลขที่ตัวนี้ 9K ก็คือจะเป็นตารางใหญ่ครับตัวนี้ 6K เล็กลงมานิดนึงย่อมลงมานิดนึงแต่สเปคเขาต่างกันตัวนี้จะเป็นตัว FAM มาตรฐานในมอเตอร์ทีวีแข่งขันได้แข่งขันเลยตัวนี้ลงแข่งขันระดับโลกได้เลยใช่ครับตัวนี้เป็นตัวที่ขายอัพเดอร์มาร์เก็ตขี่ทั่วไปจะเป็นสเปคด้วยกันครับหมดด้วยกันเพียงแต่ตัวนี้มันรองรับบลูทูธและมีแว่น2ชั้นเท่านั้นเองตัวนี้ไม่มีแว่นแล้วก็ไม่มีบลูทูธโอเคแล้วก็มาตรฐานเป็น FAM ครับครับผมแต่คือหมวกเป็นเชลล์เดียวกันเปิดเดียวกันครับแล้วตัวนี้แถมสปอยเลอร์หลังมาให้นั่นแหละแค่นั้นเองราคาต่างกันเยอะเพราะว่าตัวนี้เป็น FAM ครับฝากนี่ตัวได้ไหมครับอยากรู้จักครับอันนี้ครับนี่ครับผมแอบนี่ครับตัวนี้Pioneer Evo ครับรหัส MX436 ครับตัวนี้ Adventure. เป็น Adventure Touring ครับครับDCE 22.06 มันก็ตัวนี้เป็น05อยู่ตัวจริงครับเป็น05อยู่เปิดเป็นเปิดเก่าตอนนี้เราส่งขายไปสักพักแล้วครับของน่าจะมีในตลาดอันนี้ราคาอยู่เท่าไหร่ตัวนี้ราคาอยู่ประมาณ 4,000 กว่าบาทครับมีแว่นข้างในให้ด้วยนะครับในตัวนะครับกันแดดในตัวของมันต้องมีนะถ้าจะขี่กันทั้งวันขนาดนั้นยังไงมันก็ต้องมีถ้าถอดชิวออกครับถอดชิวออกก็จะเป็นยกแว่นขึ้นก็จะเป็นหมวกโมตาร์ดใส่ก็อกเกิลก็ขี่ดูลูกมันจะคอร์ดได้เพราะฉะนั้นมันดูเท่นะมีช่องลมดับลมให้ด้วยครับอันนี้ราคา 4,000 กว่าบาท 4,000 กว่าบาทครับต้นจับต้องได้จับต้องได้เมื่อกี้ไม่รู้ถามราคาตัวนี้ไปหรือยังตัวท็อปตัว FAM เนี่ย FAM อยู่ 17,600 บาทครับแล้วตัว 1,600 แล้วก็ตัวไดคาร์บอนที่เป็นไดคาร์บอน 15,000 กว่าครับ 15,000 กับ 17,000 นะครับครับครับผมจับไปครับนี่คือในลายของหมวกกันน็อก LS2 ที่มีอยู่ในไบเมดนะครับแวะมาชมกันได้ครับได้รู้จักกันแล้วว่ามีอะไรขายมีอะไรให้เลือกชมอันไหนเตะตาเข้ามาชมได้เลยนะครับเปิดทำการวันไหนบ้างครับวันอังคารถึงวันอาทิตย์ครับวันอังคารถึงวันอาทิตย์วันจันทร์หยุดวันจันทร์หยุดครับครับผมกี่โมงถึงกี่โมงพี่10โมงถึง6โมงเย็นครับ10โมงเลิกงานก็มาทันตื่นสายหน่อยไม่ต้องรีบช่วงเช้าหรอกรีบนะครับแล้วสมมติว่าถ้ายังไม่สะดวกมานะอยากจะทราบรายละเอียดโทรมาสอบอะไรมีช่องทางติดต่อไหนได้บ้างครับของเราก็จะมี Facebook นะครับ bymit.net นะฮะแล้วก็ GV Point Thailand ครับนะครับแล้วก็ Asia Bike ครับครับผมฝากช่องทางก็ฝากเอาไว้ครับเป็นอีก1ช่องทางสำหรับแบรนด์สินค้าต้องบอกว่าเป็นระดับโลกนะครับเป็นอีกทางเลือกเท่าที่ผมดูเนี่ยคือมันเป็นเรื่องของดีไซน์ก็แตกต่างนะครับแล้วก็ฟังก์ชันการใช้งานมันก็จะแตกต่างจากยี่ห้อที่เราคุ้นเคยไปบ้างนะครับแต่ว่าอยากให้มาลองดูรายละเอียดนะครับเพื่อจะเจออะไรที่มันถูกตาต้องใจแล้วก็ตรงกับงบในกระเป๋าของคุณด้วยนะครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณมากๆนะครับสำหรับพี่นิวนะครับแล้วก็ที่นี่นะครับไบเมดนะครับหรือ GV Point ที่ถนนพระรามที่3เนาะกรุงเทพมหานครนั่นเองนะครับเข้าดูแล้วได้สินค้าหรือไม่มีอะไรถูกใจต้องการสอบถามไปที่นู่นแต่ว่าถ้าถูกใจช่องเคสแอลเลดิ้งสกิลนะครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe สั่นกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยนะครับ